สวัสดีครับสวัสดีครับมาเราก็ถึงแล้วนะฮะสาระตั้มสวัสดีครับฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาเที่ยวเมืองจูโนรีวิวสายเล็กในวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกคนมาเดินชมเมืองจูโน่ซึ่งก็คือเมืองหลวงของรัฐอลาสก้านั่นเองนะครับรัฐที่อยู่ห่างไกลที่สุดที่ไม่เหมือนว่าเป็นสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามาทำโปรเจกต์พิเศษอย่างอื่นนะครับที่รัฐอลาสก้าแต่ว่าตอนนี้จบภารกิจไปแล้วเราก็มีเวลานิดหน่อยก่อนจะนั่งเครื่องบินไปต่อนะครับดังนั้นเราก็จะมารีวิวร้านอาหารให้ดูแล้วกันแบบสายลึกตามคอนเซ็ปต์ของสาระตั้มแล้วกันก็มีร้านอาหารที่ได้ไต่แทงมาจากคนจากอีกเมืองที่เราไปนะครับเมืองเพลิแคนแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือร้านชื่อว่าเจคแคนเจฟส์นะครับก็จะเป็นอาหารสไตล์อลาสก้าจะเป็นซีฟู้ดเป็นปลาเป็นหลักจะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวรอชมนะครับเอ้าไปเมืองจูโน่เองเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีพวกเรือครูซชิปนะครับเรือสำราญขนาดใหญ่มาจอดที่นี่นะครับที่จะเดินทางทั่วอลาสก้าแล้วก็จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยมาลงที่ตัวเมืองตรงนี้เนี่ยท่าเรือก็อยู่ใกล้ๆนี่เลยดังนั้นเนี่ยเราเดินไปตรงไหนเนี่ยก็จะเจอแต่ร้านขายของให้นักท่องเที่ยวนะครับมีแต่กิฟต์ช็อปเต็มไปหมดเลยฮะดูเป็นเมืองท่องเที่ยวสุดๆไปเลยนี่ครับเป็นร้านทำช็อกโกแลตนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับแต่ว่าโมเดอร์ shop is owned by an Alaskan family นะครับก็คือชาวคนอลาสก้าดั้งเดิมนะครับซึ่งหลายคนนอกจากเรียกว่าเป็นสัญชาติอเมริกันแล้วเนี่ยอลาสก้าแต่ก่อนก็คือจะเป็นชนเผ่าตระกูลพวกเอสกิโมนั่นเองนะครับที่เราเห็นในหนังในการ์ตูนสมัยก่อนที่ใส่ขนเฟอร์นะครับแล้วก็อยู่กับหมีอยู่กับอะไรก็เนี่ยครับเนี่ยคือดินแดนแห่งเอสกิโมโดยกำเนิดนะครับที่นี่ก็มีนี่ด้วยศิลปะสไตล์ผมไม่มั่นใจว่าอันนี้คือสไตล์เอสกิโมหรือสไตล์อินยูเอตนะครับต้องไปทำการบ้านหน่อยแต่ว่าโอ้หลายเวลาเครื่องประดับนะครับมาจากของธรรมชาติหลายแบบเลยโอ้สวยงามเอ้าชมเมืองจูโน่กันมาเยอะละตรงไปสู่ร้านอาหารที่เราตามหากันเลยดีกว่าครับ Jack and Dave's Fish Tacos พอเดินไปถึงเวิ้งเฮ้ยตกใจมากเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ร้านเดียวแต่เป็นเหมือนโซนหรือเวิ้งคล้ายๆกับที่เราจะเห็นตามบางโซนที่ทองหล่อนะครับที่มีหลายร้านที่โคตรน่านั่งชิลนั่นเองนะครับมีทั้งของหวานอาหารทะเลหลากหลายเครื่องดื่มของที่ระลึกและแน่นอนร้านJack and Dave's ของเรานะครับที่เราสามารถซื้อของจากร้านไหนก็ได้ครับไปนั่งทานในพื้นที่ตรงกลางนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรชิลเพราะอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ประมาณ15องศาก็นี่ครับคือเมนูร้านของเรานะครับอย่างที่ชื่อบอก Fish Taco Taco เป็นเมนูที่ดังที่เม็กซิกันมาก่อนแต่สไตล์อลาสก้าคือใช้ปลานะครับราคาเริ่มต้นเพียง4ดอลลาร์เท่านั้นไปจนถึง99ดอลลาร์เลย Hello.Can we get the captain's platter? For sure. Yeah. Tacos? No worries. Okay, for the tacos, do you want them to be spicy or mild or blend your mix? What do you recommend? We can have those spicy. Okay, yeah, it's not very spicy, so okay. I would say just get all of them spicy. Okay, spicy. Okay. Anything else for you?Pretty much we get a bit of everything in the captain's platter, right? And is that good for three or should I order more? That's perfect for three. You'll each have enough for like one dish of chips and three tacos. So get to share everything. What about like the salmon tots? Yeah, salmon tots would be a good addition. It's not in the set, right? Right. Okay, let's do one extra salmon tots then. And drinks? Yeah, drinks are going to be up the hill around the corner. Oh, you order over there, right? Okay, cool. Where in Thailand are you from? Bangkok. Cool. Heart must be inserted. Where would you say, because I want to go visit Thailand like really badly, where would you say like are your like three must-see places? What do you like? I mean, what do you want to see once you're in Thailand? You want to see the beach? I want to eat really good food. Really good food, I want to see the beach and I want to have like nightlife, like city.
Like I want all three. I want everything. Local or touristy? Local, yeah. Okay, but I hate local. Touristy, like attractions. Yeah, but local, you're gonna have some communication problems. Is that okay? That's okay. I can deal with that. Okay, let's see. Touristy, maybe Hang'an is where the full moon parties are, and okay. You know you can still get good food. Good yeah. food throughout Thailand. That's right. not a problem. ที่ไหนดีอ่ะ ที่ไหนดี ถ้าไม่ touristy, Hang'an is the last.Touristy place. Okay. And I say Hang'an or Krabi is probably around the same level of how beautiful the beaches are. Krabi okay. has a lot of those rocked yeah. rocks like yeah, mountain I've cliffs seen and stuff. Yeah. 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 How and, do you spell? Wait, could you write them down for me? Sure. Credit? Right, so, cool. Yeah, credit is fine. Who wants to ring the bell? Really loud. Okay. Like, get really to do that, loud. Right? Okay. Who's Let me get my it? Phone. Okay. ที่จูโน่นะครับ Deck and Dave Switch Taco ถ้าเกิดสั่งเซตตัวเต็มเนี่ยก็คือมีอย่างทุกอย่างในราคา US ก็จะให้เคาะระฆังดังๆนะครับ Why the bell? Just for fun. It's the biggest order we have. So you just ring it. Okay. So you get a shout out. Okay. แค่ว่าเป็นออเดอร์ที่ใหญ่สุดนะครับอ้าวYeah, so they got the nod, right? Someone ordered the big stuff. Yeah. Okay, ครับ เดี๋ยวไปลองดูอาหารกันว่าจะเป็นยังไง Okay. Let's go. แล้วโชว์บรรยากาศภายในส่วนอื่นนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับผมโอ้ขอบคุณครับคุณพ่อ Hey bro. Hey bro, what's up, man? แล้วทำไมต้อง Hey bro อ่ะ ไม่รู้เหมือนกันคิดชื่อ YouTube ไม่ออกก็ Hey bro. Hey sister จะเป็นผู้หญิงอ่านะครับ Hey bro. ครับ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 ผมมีจะต่อมุกยังไงเลยอ่ะเดี๋ยวพาเดินชม walk around ซะหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เขามีอะไรกันบ้างเราต้องไปสั่งเครื่องดื่มนะครับซึ่งสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีสุขภาพเราจะสั่งน้ำผลไม้กันอีกแล้วนะครับหนุ่มดื่มไปกันดีของผมขอบคุณครับแน่นอนครับเบียร์ครับมาดูบรรยากาศของเวิร์กทานข้าวของเราหน่อยแล้วกันนะครับสถานที่ค่อนข้างโปร่งจุคนได้เยอะดูอบอุ่นแล้วก็เฟอร์นิเจอร์กับโต๊ะต่างๆเน้นเรียบง่ายดูดิบๆสมกับเป็นสตรีทฟู้ดจริงๆที่นี่ก็จะเน้นอาหารทะเลเป็นปลาที่ขึ้นชื่อที่นี่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮริบัตร็อกฟิชแล้วก็แซลมอนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับคำว่า deckhand เนี่ยแปลว่าคนที่ช่วยเอาปลาขึ้นตรงท้ายเรือนั่นเองนะครับเหมือนว่ามีจะมีกัปตันหรือผู้ช่วยกัปตันเนี่ยก็คือ deckhand นั่นเองนะครับจะเป็นเหมือนลูกสมุนนะครับที่นี่ก็คงตั้งชื่อตรงนี้ตามบรรยากาศที่สบายๆนะครับเพราะจะมีหลายร้านอยู่ในเวิร์กเดียวกันนะครับที่สามารถอุดหนุนและสั่งได้ก็จะมีทั้ง fish taco จาก deckhand Dave's นะครับมี oyster ด้วยนะครับเป็นอาหารที่นั่งได้แล้วก็ตรงนี้ก็มีเครื่องดื่มขายมากมายนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอาหารของเราจะเป็นยังไงเช็ดกล้องฝั่งนี้ย้อนแสงน้อยที่สุดป่ะเหมือนกันอ๋อไม่ได้ย้อนแสงของแค่ดำตกปลามาหลายวันนะครับเอามาเดี๋ยวรอชมอาหารกันโอเคเราไปสั่งที่อื่นก่อนดีกว่าครับกับหอยนางรมเพิ่มพี่ตั้มเขารีเควสต์มานะครับว่าจะกินหอยนางรมกับน้ำผลไม้น้ำองุ่นน้ำองุ่นซ่าแชมเปญไม่ใช่แชมเปญครับน้ำองุ่นซ่าน้ำแอลกอฮอล์ครับใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากโอ้ยโอ้สิฮับไทยโอเคคุณสปีกได้ไหมไทยคุณสปีกไทยนิดหน่อยอ๋อพูดได้แต่แฟนเนี้ยผมใช้ไม่ได้เลยเพราะติดหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยและตรงส่วนนี้ของเวิร์กนะครับเราก็มาเจอกับร้านหอยนางรมและเครื่องดื่มเย็นๆตรงนี้นะครับมี oyster shucker หรือคนแกะหอยสดๆให้เราข้างหน้าเลยเอาหอยเป็นๆมาแกะ
ตรงนี้เลยและน้องคนสวยที่มาแกะห่อให้เรานะครับก็เป็นลูกครึ่งไทยซะด้วยบังเอิญเหลือเกินนะครับมีคุณแม่เป็นคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยนะครับน้องเก่งมากมีความสามารถในการแกะหอยกว่าพันตัวต่อ1วัน So what breed of oysters are these Sweet petites Sweet petites are they from here local From here yeah local nice. from Bridget Cove Bridget Cove. Yep. Which area is that? It's on, yeah, north of here, about 35 miles. Oh, okay, very cool. What's the name of the oyster again? Sorry. Sweet petite. Sweet petite. Oh, sweet and petite as in small, right? Yes, exactly. Ah. petite is French, I believe. Sweet petite, นะครับ แต่ว่าหอยนางรมหวานขนาดเล็ก หอยหวานขนาดเล็ก ครับ Okay, ก็เดี๋ยวเรามือแกะหอยเรานะครับเขาแกะเสร็จเนี่ยเขาจะต้องเขี่ยให้มันหลุดออกมาด้วยจะได้ทานสะดวกขึ้นเขาใช้ที่แกะแบบนี้นะเนี่ยชักเกอร์ใช่เนี่ยครับเป็นมีดแกะหอยถ้าใครดูคนรถเทปถ้าได้ออนนะที่ไปซานดิเอโกจะเห็นผมทะเลาะกับมีดอยู่นานมาก All right thank you so much thank you ladies โอ้ขอบคุณครับHey bro. Yo. Oh. Hey, hello, guys. We have to clear the table. Hot man crab. Really? Look at this. Hot man crab is here. This is in the part of the set, right? Yes. Let's make a shot. The food is better. เสิร์ฟเราไม่ธรรมดาโอเคครับพร้อมจะทานแต่ตอนนี้ปัญหาที่เราเจอนะครับก็คืออาหารทั้งหมดเขาวางมาตุ้ม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 มันก็พูดตุ้มตุ้มตุ้มจะบอกว่าอันไหนเป็นอันไหนจำไม่ได้แล้วแต่หลักๆก็จะเป็นสไตล์ทอดฟิชชิ่งชิพส์นะครับที่เสิร์ฟที่นี่ก็จะเป็นก็ว่าก็อเมริกันอังกฤษคล้ายๆกันนั่นแหละก็คือปลาทอดกับมันฝรั่งนั่นแหละแต่ว่ามีเนื้อปลาถึง3ชนิดที่เราได้ลองกันคือแซลมอนรู้จักกันอยู่แล้วแฮริบัตเป็นปลาตาเดียวขนาดยักษ์ที่ขึ้นชื่อที่อลาสก้าเนี่ยแหละนะครับอันนี้ก็มีเอกลักษณ์เนื้อที่ผมว่าค่อนข้างภาษาอังกฤษเรียกเฟรกี้จะเนื้อแน่นกว่าปลากระพงขาวแต่ก็ยังเป็นเนื้อขาวเหมือนกันจะเด้งสู้ฟันกว่าหน่อยนะครับแต่ก็มีความเรียกว่ารสชาติสะอาดอยู่ลายเนื้อแทรกออกมาด้วยนะครับแล้วก็มีร็อกฟิชตัวที่3ที่เหมือนปลาเก๋าในเขตน้ำเย็นที่พบได้แถวนี้นะครับอันนี้ก็เนื้อนุ่มนะครับคล้ายๆกับปลาเก๋าบ้านเราแล้วแหละถ้าได้สดๆนิดนึงผมว่าน่าจะสุดยอดแต่เดี๋ยวต้องเริ่มด้วยของที่ไม่ทอดก่อนเพราะรสชาติบางที่สุดเดี๋ยวเรามาชิมหอยหอยสวีทพีชนะครับแห่งเมืองจูโน่นี่แหละบริดจ์อินเลยนะครับมาลองดูโอ้หวานต้องกินน้ำผลไม้น้ำมะงุนซ่าครับหวานสดชื่นรสชาติสะอาดมากนะครับแต่อุณหภูมิหัวถ้าเสิร์ฟมาเย็นกว่านี้น่าจะเจ๋งกว่านี้อีกนะต่อมาแอปเปิลไทเซอร์เหมือนแครปเค้กนะครับแต่อันนี้เป็นเรียกว่าแฮริบัตเค้กคิดว่าเป็นทอดมันฝรั่งนะครับถึงจะมีแป้งเยอะรสชาติเนื้อปลายังเต็มเปี่ยมแน่นๆเลยครับมาเริ่มกันด้วยที่ Blackened Rockfish Taco นะครับก็ถือว่าเป็นทาโก้ปกติดังในเม็กซิโกแต่อันนี้เป็นสไตล์อลาสก้านะครับก็จะมีเนื้อปลาที่คลับคลายคลับคลากับปลาเก๋าบ้านเราแต่ว่ามีชั้นไขมันที่สูงกว่านะครับซอสค่อนข้างออกเปรี้ยวหวานครีมี่นิดนึงแป้งข้างนอกนุ่มๆมันมีความสดชื่นของผักหลากหลายชนิดเลยมุด
มากับทาโก้คำที่2นะครับกับ beer battered haribut taco นะครับเป็นเนื้อปลา haribut แน่นๆเอาไปชุบแป้งใส่เบียร์เข้าไปด้วยเพื่อทำให้แป้งนั้นกรอบขึ้นนะครับเนื้อปลารสชาติจะแห้งกว่าตัว rockfish แต่มีรสชาติขาวสะอาดและเนื้อแน่นมากๆเลยครับ good thank you มากับปลาชนิดที่3ครับนะครับอันนี้มาในรูปแบบคล้ายๆกับ tater tots ปกติทำกับมันฝรั่งแต่นี่ทำกับปลาแซลมอนหรือว่าเป็นแซลมอนตกธรรมชาติจากที่阿拉斯加เลยจะไม่ชั้นไขมันสูงเหมือนแซลมอนฟาร์มนะครับแต่ว่าก็จะมีรสชาติของความหวานของปลาแซลมอนสูงอันนี้ลองกับ2ซอสเลยนะครับซอสสไตล์ tartar sauce เป็นซอสครีมคล้ายๆมายองเนสนะครับมีความหวานครีมี่สูงส่วนอีกซอสนึงเป็นซอสพริกของสไตล์阿拉斯加ซึ่งไม่มีความเผ็ดเลยครับจะคล้ายๆกับซอสพริกหยวกมากกว่าต่อกันมาเลยนะครับอันนี้จะเป็น fish finger นะครับแต่ว่าเป็นเนื้อปลาแซลมอนอันนี้จะได้เนื้อปลาแซลมอนที่เต็มเปี่ยมกว่าเดิมอีกนะครับจะมีแป้งที่น้อยกว่าใครชอบปลาเน้นๆเนี่ยครับโอเคก็ออกมาจากร้าน Dick and Dave's แล้วนะครับ fish tacos ก็ที่หน้าแดงนี่ไม่ใช่อะไรนะครับแดดร้อนแดดร้อนเมื่อกี้แดดเผาหน้าเลยต้องฟัง voice over แล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเปิดเพลงตลอดเลยเจอลิขสิทธิ์ก็ไม่สามารถดำเนินรายการได้ก็เดี๋ยว voice over ไปโดยรวมนะครับก็รู้สึกว่าคุณภาพอาหารทอดเนี่ยค่อนข้างดีมากเทคนิคการทอดเราถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณภาพของอาหารทะเลเนี่ยก็ถือว่าดีมากปลา rockfish haribut หรือแซลมอนเนี่ยแซลมอนคือแซลมอนเน้นๆจริงๆที่ไม่ใช่แซลมอนฟาร์มนะครับสีเนื้อเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันแทรกแตกต่างจากแซลมอนฟาร์มที่เรากินกันในประเทศไทยแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแฮริบัตเองใครไม่เคยทานอยากให้ลองทานดูเป็นปลาที่เนื้อน่าสนใจมากนะครับก็ซอสเองผมว่าเชื่อคนไทยจะจัดจ้านได้มากกว่านี้แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายังดีนะครับแล้วบรรยากาศก็ชิลๆอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรวันนี้อากาศดีก็ได้สัมผัสบรรยากาศดีๆของเมืองจูโน่ที่阿拉斯加นะครับโอเคก็ฝากช่องหนุ่มๆด้วยเพชรเชียร์กับHey bro นะครับก็เดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้ใครอยากไปตามหรือถ้าเกิดใครชอบมากๆนะแนะนำให้กดซับ2รอบนะครับ3รอบดีกว่า โอเคไปละเดี๋ยวตกเครื่องเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้านะครับอยากเห็นคอนเทนต์สบายๆแบบนี้อันนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า on Facebook หรือ on YouTube นะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe นะครับช่วยกำลังใจสำคัญทำไมโอ้ไรสาระโอเคครับไปดีกว่าว่าเจอกันใน EP หน้าครับสาระตั้มสวัสดีครับ